มาถึงเรื่องของการจาริกธุดงกันบ้างไหมของพระสงฆ์ใช่ครับอย่างที่เกินไปนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีตักบาตรและถวายพัฒหารแด่พระสงฆ์ในโครงการจาริกธุดงเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัฒหารพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่ร่วมจาริกธุดงตามโครงการจาริกธุดงเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำพูนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้จาริกธุดงผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่วัดปางขนุนตําบลแม่เลออําเภอแม่วงโดยมีนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีตักบาตรและถวายพัฒนาหารแดพ่พระสงฆ์พร้อมด้วยนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีในโครงการจาริกธุดงเผยแผ่ ทำเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำพูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจัดขึ้นโดยพระครูภาวนาวศีลวิสุทธ์รองเจ้าคณะอำเภอศิลาลาดจังาวาัดวัดดง9ก้ากาลยารามจังหวัดศรีสะเกดโดยมีพระภิสุสงสม,มนเนรอุบาสกอุบาสิการ่วมจาริกทุดงประมาณ500รูปด้วยกันโดยจะเดินผ่านเส้นทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับตาก,กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีเข้าสู่กาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองเพื่อจาริกไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ